รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้ออรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมกับรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับซึ่งเหลืออีกเพียงไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับนั่นก็คือวันสหกรณ์สากลครับซึ่งรัฐบาลไทยก็จะใช้โอกาสในวันสำคัญที่ว่านี้นะครับประกาศให้สหกรณ์นั้นเป็นวาระแห่งชาติครับและในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวรายละเอียดของระบบการส่งเสริมสหกรณ์ยุคใหม่ครับหลังจากเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับรายการของเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวในโครงการ108อรหันต์หรือโครงการฝึกอบรมเทรนเนอร์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์กันไปแล้วซึ่งโครงการที่ว่านี้นะครับจะมีการต่อยอดและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามกันให้ได้ในสัปดาห์นี้ในช่วงของต้นกล้าสหกรณ์ครับส่วนในช่วงแรกนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหนึ่งในสหกรณ์ที่มีความโดดเด่นที่จังหวัดตราดนะครับสหกรณ์ที่ว่านี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องใดบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันนะครับในช่วงของสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดตราดเมืองฝน8แดด4ดินแดนสุดเขตแผ่นดินทางด้านทิศตะวันออกค่ะเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์อีกแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นส่วนจะเป็นที่ไหนและโดดเด่นอย่างไรตามมาชมกันเลยค่ะจุดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัดมีจุดเด่นในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกนะฮะเช่นไม้ผลแล้วรวมไปถึงการดูแลการให้คำแนะนำในด้านของการผลิตของสมาชิกนะครับเพื่อให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้นะครับสหกรณ์เกษตรเขาสมิงเนี่ยยังใช้ระบบของธรรมาภิบาลนะครับในการบริหารจัดการนะครับรวมถึงการเอื้อทอนต่อชุมชนมีการให้ความรู้การศึกษาอบรมนะครับให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของสหกรณ์เกษตรเขาสมิงจำกัดเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนได้รู้จักได้เข้ามาสัมผัสนะฮะในกิจการของสหกรณ์ถ้าเขาได้มาสัมผัสตรงนี้เขาจะมีความรู้สึกผูกพันนะฮะซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะความศรัทธานะครับให้กับลูกหลานของสมาชิกเป็นการปลูกฝังในระยะเริ่มแรกการเกษตรเขาสมิงจำกัดจังหวัดตราดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511เมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2519มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน198รายค่ะมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 109,150 บาทตลอดระยะเวลากว่า36ปีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์จนทำให้สหกรณ์แห่งนี้พัฒนาและเติบโตมาตามลำดับสามารถเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะธุรกิจหลักๆของสหกรณ์หนึ่งก็เป็นธุรกิจสินเชื่อนะคะตอนช่วงนั้นเนี่ยธุรกิจสินเชื่อจะโดดเด่นธุรกิจซื้อขายก็เป็นปุ๋ยยานะคะแล้วก็เป็นธุรกิจเงินฝากนะคะแล้วพอหลังจากนั้นมาสักประมาณ10ปีอะไรเนี่ยเราก็เริ่มมีธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันธุรกิจซื้อเนี่ยรวมกันซื้อก็คือซื้อปุ๋ยซื้อยาให้เกษตรกรได้ราคาที่ถูกช่วงหลังก็จะมีธุรกิจที่ขายเขาเรียกนะคะธุรกิจขายคือการรวบรวมขายสินค้าคือรวบรวมเกี่ยวกับผลไม้พวกเงาะไอ้ตัวนี้แหละ
ที่จะเป็นแรงผลักดันที่จะเป็นแรงต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเป็นการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางว่าถ้าสมมติว่าพ่อค้าคนกลางซื้อเรา15บาทแต่ถ้าเรารวมกันขายเราไม่ขายให้พ่อค้าคนกลางเรามาขายให้สหกรณ์สหกรณ์ซื้อตั้ง17บาทอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะยันราคาให้เกษตรกรได้นะคะตัวนี้ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัดมีทุนดำเนินงานกว่า20ล้านบาทนะคะมีสมาชิกจำนวน832รายสหกรณ์ดำเนินธุรกิจแบบผสมผสานและครบวงจรมีธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายการรวมกันซื้อรวมกันขายเช่นนี้ก็ทำให้สหกรณ์สามารถที่จะกำหนดราคาขายผลผลิตเองได้ค่ะซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมนั่นเองค่ะสหกรณ์บางทีเรามีประโยชน์เพราะรวมตัวกันได้เราสามารถบางครั้งต่อรองราคาได้มันบางทีก็เราไปเอายาหรือว่าปุ๋ยเนี่ยก่อนได้โดยที่ว่าใช้ทีหลังเพราะบางครั้งเนี่ยชาวสวนเองเงินมันขาดมันก็ต้องขอยืมก่อนขอยืมปุ๋ยอะไรเงี้ยแล้วเราไปเคลียร์ตอนที่ว่าเราเก็บผลผลิตแล้ววันนี้หมดเวลาของช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายชานรงคุลนะครับจะมาพูดถึงความสำคัญเหตุและผลรวมไปถึงประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์ทุกคนจะได้รับนะครับจากระบบการส่งเสริมสหกรณ์ยุคใหม่จะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังจากช่วงนี้พร้อมกันได้เลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นธรรมดานะครับที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นนิรันดร์ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรใดก็ตามถ้าหยุดนิ่งที่จะเกิดการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงการวิวัฒนาการนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กรนั้นย่อมหวังได้เลยว่าไม่เกิดแน่นอนกรมเสริมสหกรณ์หรือระบบขบวนการสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันเราต้องมีการวิวัฒนาการมีการปรับปรุงอยู่ตลอดระยะเวลาวิธีการบริหารจัดการในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะรู้ว่าเหมาะสมแล้วก็ได้ผลดีกับการทำงานในภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ในระยะเวลาหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเกิดความเหมาะสมในงานส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการวิวัฒนาการมาเป็นลำดับปีนี้เป็นปีที่40นะครับที่มีการจัดตั้งเป็นกรมเสริมสหกรณ์เกือบจะครบ40ปีแล้วแต่มีวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการมาเป็นลำดับจนทั้งล่าสุดเมื่อปี2545กรมเสริมสหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่มีการยุบสหกรณ์อำเภอออกไปโยกเอาตำแหน่งสหกรณ์อำเภอนั้นมาไว้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยให้บริการในภาพรวมทั้งจังหวัดโดยกลุ่มคนทั้งหมดที่มารวมกันที่เดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบมากคือความห่างเหินจากกระบวนการสหกรณ์จากสหกรณ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่เมื่อการสหกรณ์หรือสหกรณ์ใดก็ตามที่เริ่มตั้งเริ่มดำเนินการเริ่มวิวัฒนาการพัฒนาการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยต้องการความรู้ความเข้าใจและต้องการพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนในบางครั้งการดำเนินการที่อาจจะผิดพลาดไปเรื่องกฎหมายก็ดีหรือการดำเนินการที่เกินขอบเขตของความเป็นสหกรณ์มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆมีความพยายามที่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการจัดคนลงไปในสถานทำเป็นหน่วยเคลื่อนที่หรือเราเรียกว่าโมบายยูนิตเพื่อกลับเข้าไปทำงานกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์แต่เมื่อดำเนินการมาระยะหนึ่งพบว่าคณะกรรมการบริหารกรมได้มีการประเมินแล้วผลที่มันเกิดขึ้นหลายสหกรณ์ที่ประสบปัญหาการดำเนินการที่ผิดไปจากหลักการวิธีการสหกรณ์ขัดต่อกฎหมายหรือว่าการดำเนินการใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสหกรณ์เกิดขึ้นมากมายอันนี้ไม่ใช่แค่วาดว่าผลกระทบนั้นเกิดจากการเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่ไม่ได้คำแนะนำแต่อาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยที่เป็นเรื่องของการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของหลักการดำเนินงานธุรกิจในโลกปัจจุบันแต่หลักสำคัญประการหนึ่งก็คือเจ้าที่เราเองห่างเหินกับพี่น้องสมาชิกมากระบบเข้าไปเยี่ยมเยียนในโมบายยูนิตก็จะเป็นระบบฉบไปฉบมาประเด็นก็คือการเข้าคำแนะนำเกาะติดปัญหาหรือติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิดเนี่ยขาดการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับที่กรมเองจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนการทำงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ระบบส่งเสริมสหกรณ์นั้นก่อให้เกิดผลที่ดีกับสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จริงการปรับครั้งนี้เราไม่สามารถจะเพิ่มเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งการเพิ่มคนเข้าไปในระบบได้ซึ่งเราใช้แนวคิด2หลักหลักที่1ก็คือต้องมีการเข้าไปตรวจเยี่ยมใกล้ชิดกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีขอบเขตชัดเจนหลักที่2ก็คือเจ้าหน้าที่ผู้จะเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ
หรือเป็นที่ปรึกษาก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแนวคิดดังกล่าวเพื่อผสมผสานก็จะเกิดแนวคิดในการที่ปรับระบบการเข้าไปส่งเสริมสหกรณ์ให้มากขึ้นกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าจะส่งเสริมอย่างไรวิเคราะห์ตัวตนของความเป็นตัวตนของสหกรณ์เพื่อกำหนดเป็นเนื้อหานำมาเป็นประเด็นในการที่เข้าไปพัฒนาสหกรณ์หลังจากนั้นกำหนดตารางการเยี่ยมเยือนที่ชัดเจนว่าจะต้องเข้าไปบัตรการเมื่อไหร่เรื่องอะไรและมีแผนเหมือนกับกำหนดมายสเตย์ของความสำเร็จว่าทำไปแต่ละขั้นตอนแล้วนี่อะไรบ้างที่ต้องค่อยเข้าไปคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับสหกรณ์ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งปล่อยให้เจ้าที่ของเราลงไปพัฒนาสหกรณ์ขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาเพราะโลกธุรกิจปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราก็ต้องพัฒนาเจ้าที่เราติดดาบเจ้าที่เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของกฎหมายในเรื่องวิธีการที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองสหกรณ์ได้ทั้งหมดนะครับเป็นแนวคิดพื้นฐานที่นำมาสู่การปรับระบบส่งเสริมสหกรณ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่กรมใช้เวลาในการพัฒนาเรื่องนี้มา9เดือนมอบหมายท่านผู้ช่วยชาญในศึกษารูปแบบไปทดลองตั้งเทรนเนอร์ขึ้นมาให้ความรู้ให้ความเข้าใจมีการทดลองใน27จังหวัดแรกระยะแรกกระจายไปรัฐที่2ขณะนี้ได้ดำเนินการเต็มรูปแบบใน77จังหวัดตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นมาเพราะว่า3เดือนก็คงจะมีการประเมินผลและเห็นผลชัดเจนว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไงบ้างก็ต้องเรียนฝากท่านผู้ชมที่ติดตามงานของกรมเสริมสหกรณ์อยู่นะครับหากมีประเด็นใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องของระบบส่งเสริมสหกรณ์ผมยินดีแล้วก็พร้อมจะนำความคิดต่างๆเหล่านั้นไปนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศไทยก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเป็นหน่วยงานที่มุ่งหวังและอยากจะเห็นระบบสหกรณ์นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศนั้นเกิดการพัฒนาที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะครับแน่นอนครับก็นำไปสู่เรื่องของการได้เริ่มปรับปรุงกระบวนการทำงานส่งเสริมสหกรณ์ขึ้นมานะครับภายใต้ชื่อว่าระบบการส่งเสริมสหกรณ์ยุคใหม่หรือว่า Cooperative Promotion System เรียกสั้นๆง่ายๆว่า CPS นั่นเองนะครับซึ่งแนวคิดในเรื่องของ CPS นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างผมจะคุยในเรื่องนี้นะครับกับคุณธรรมสิริชัยรัตน์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์วันนี้มานั่งอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญธรรมสิริที่ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้แน่นอนนะครับเรื่องของระบบการส่งเสริมสหกรณ์ยุคใหม่ถือว่ามีส่วนสำคัญแล้วก็พัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้ก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นตรงนี้อยากให้พูดถึงแนวคิดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้เรื่องของคำว่า CPS เนี่ยคืออะไรครับความหมายก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2545เนี่ยครับกรมได้มีการจัดกรอบมาตามหลังก็คือยุคสหกรณ์อำเภอและหลังจากนั้นกรมก็ให้ข้าราชการต่างๆมาอยู่ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเวลาส่งเสริมสหกรณ์ก็จัดเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปเขาเรียกโมบายยูนิตครับหลังจากที่เราทำประมาณ10ปีเนี่ยเราก็ประเมินย้อนไปปรากฏว่ามันมีผลพวงในการส่งเสริมสหกรณ์ก็คือความห่างไกลจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นอธิบดีสมชายท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะกรมเราควรจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในระบบในระยะยาวก็เลยคิดระบบนี้ขึ้นมาคือเกิดให้เกิดความใกล้ชิดเกิดการแลกเปลี่ยนข้อที่เห็นข้อมูลมากยิ่งขึ้นโดยในระยะแรกในการทำเนี่ยเราคิดว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือภาคของสหกรณ์การเกษตรกรมก็เลยคิดทำในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะต้องมุ่งเน้นไปที่สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นอันดับแรกโดยมีการเริ่มทดลองใน27จังหวัดเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับมีการอบรมจัดสัมมนาอย่างนี้ครับอยู่ประมาณ5รุ่นเป็นลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีการทำระบบนี้นะครับเน้นในเรื่องของเนื้อหามีทั้งหมดอยู่ประมาณ5เนื้อหาเนื้อหาที่1ก็คือเราส่งเสริมให้พวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลของชาวบ้านและหลังจากนั้นมาทำห่วงโซ่อุปทานถ้าเกิดทำ2ตัวปุ๊บเราจะรู้ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนและหลังจากนั้นตัวของสหกรณ์การเกษตรก็ต้องเรียนรู้ตัวเองก็คือมาดูความสามารถทางด้านการเงินเขาเรียกว่า Camel Analysis หลังจากทำ Camel เสร็จก็มาดูศักยภาพของสหกรณ์ว่ามีแค่ไหนก็คือมาทำ SWOTพอ2ตัวรวมกันสุดท้ายมาทำเป็นแผนธุรกิจของสหกรณ์ถ้าเกิดทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าสหกรณ์การเกษตรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของชาวบ้าน
ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนของของสหกรณ์นั่นก็คือเรามาทำแผนในการส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วสอดคล้องกับธุรกิจของสหกรณ์ก็คือลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการไปสำรวจศักยภาพของแต่ละสหกรณ์โดยจัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าไปดูก่อนแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆนั้นเอามาประมวลเอามาวิเคราะห์ในการจัดทำแผนเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมในด้านต่างๆที่เขาขาดหรืออาจจะเพิ่มเติมไปในต่อครับแต่มีประเด็นก็คือเราไม่ใช่ไปเดียวๆแต่เราต้องทำร่วมกันครับความหมายก็คือต้องคู่ขนานอันนี้หมายความว่าไงครับถ้าเกิดสมาชิกมีวิถีชีวิตไปอย่างไรครับตัวสหกรณ์ต้องคู่ขนานกับสมาชิกนั้นขณะในการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เจ้าหน้าที่กรมจะต้องควบคู่ไปกับการส่งเสริมของสหกรณ์ด้วยครับนั่นหมายความว่าในแต่ละที่แต่ละภาคที่สหกรณ์ตั้งอยู่เนี่ยก็มีความแตกต่างกันใช่ครับใช่ไหมฮะใช่คือเราไม่ใช่ว่าใช้นโยบายแล้วก็ใช้กับทุกที่เหมือนกันหมดแต่ว่าในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปใช่ครับตามวิถีชีวิตภูมิประเทศสภาพชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินใช่ครับบริบทแต่ละที่จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมยกตัวอย่างเวลาทำพืชข้าวอะไรกันข้าวในแต่ละท้องถิ่นพฤติกรรมในการปลูกในการเก็บเกี่ยวจะไม่เหมือนกันแม้แต่เป็นข้าวเหมือนกันใช่แต่ในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันครับผมครับพอหลังจากมีการปรับเปลี่ยนตัวเสร็จนั่นคือแผนในการส่งเสริมสหกรณ์พอมีแผนในการส่งเสริมสหกรณ์ระบบ CPS อันนี้นะครับมันมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนในการวางแผนครับนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนในการปฏิบัติการขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนในการรายงานติดตามและสุดท้ายก็คือประเมินผลและพัฒนาตอนนี้เนี่ยการดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วครับผู้ช่วยจากระยะทดลองเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับ27จังหวัดตอนนี้เริ่มมีการขยายผลมีการอบรมมีการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติการอย่างนี้นะครับครับทำอีกประมาณ6รุ่นแล้วเสร็จเมื่อประมาณปลายพฤษภาครับท่านอธิบดีได้ประกาศเปิดตัวเมื่อวันที่7มิถุนาเราเชิญกลุ่มเป้าหมายก็คือหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์320มาร่วมหัวหน้ากลุ่มวิชาการของจังหวัดสหกรณ์จังหวัดทั้งหมดมาร่วมและประกาศในเชิงนโยบายเมื่อวันที่7มิถุนาก็ประกาศเริ่มนะครับว่าทุกคนนำระบบนี้ไปปฏิบัติครับทุกพื้นที่อันนี้คือแสดงว่าเป็นระยะแรกที่เราลงไปหลังจากนี้จะมีการขยายผลอย่างไรบ้างกลุ่มเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดก็คือเอาสหกรณ์ภาคเกษตรก่อนถ้าดีแล้วค่อยขยับขยายไปสหกรณ์นอกภาคนี่ก็คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการส่งเสริมสหกรณ์ยุคใหม่มีอะไรจะฝากท้ายถึงตรงนี้ไหมฮะในเรื่องขององค์ความรู้ทั้ง5ในฐานข้อมูลก็ดีในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานก็ดีในเรื่องของคาเมลในเรื่องของสวอตนะครับแล้วก็ในเรื่องการจัดทำแผนของสหกรณ์ก็ดีเหล่านี้ยังไม่เพียงพอในการส่งเสริมสหกรณ์เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ใหม่ๆจะนิยมเสริมสหกรณ์โดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมต้องขวายคว้านะครับองค์ความรู้นี้เป็นองค์ความรู้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเองสุดท้ายท่านต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตลอดเวลาแล้วความรู้เหล่านี้สามารถจะใช้ในระบบส่งเสริมเขาเรียกว่า CPD card ได้ตลอดนั่นคือในอนาคตผมก็ขอฝากประเด็นนี้ไว้ครับและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญธรรมสิริพูดในวันนี้ในรายการของเรานะครับนอกเหนือจากเรื่องขององค์ความรู้ที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างไม่รู้จบแล้วนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่จะลงไปพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่แล้วนะครับยังมีเรื่องของความร่วมมือที่ต้องเป็นไปในลักษณะอย่างไม่จำกัดอีกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอย่างเดียวทำไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการรับฟังเสียงของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนกลับมาแล้วก็ต้องมีการดำเนินการในลักษณะระบบส่งเสริมสหกรณ์ยุคใหม่ที่ก้าวไปลักษณะแบบคู่ขนานดำเนินการไปพร้อมๆกันทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ระบบสหกรณ์ไทยนั้นเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในท้ายที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญธรรมสิริที่ให้เวลามาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับส่วนสาระของเรายังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เช่นเคยนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงของเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้จะพาคุณผู้ชม
ไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับพี่น้องกระบวนการสหกรณ์ไทยถึง2เรื่องด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมบรรยากาศการประกอบพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณลานหน้าอาคารคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงด้วยค่ะจากนั้นในวันที่21มิถุนายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทรงเป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมองค์พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพร้อมวางพานพุ่มสักการะและทอดพระเนตรนิทรรศการสหกรณ์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมสหกรณ์ขบวนการสหกรณ์รวมทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้ารับเสด็จค่ะมาต่อกันกับข่าวที่2เลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาณสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายณัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์แห่งแรกของประเทศค่ะสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดเป็น1ใน15ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ซึ่งที่นี่เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าสหกรณ์ไปยังผู้แทนจำหน่ายสินค้าต่างๆทั้งในและนอกจังหวัดมากกว่า46แห่งค่ะโดยมีสินค้าที่กระจายไปสู่ผู้บริโภคที่สำคัญเช่นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาเป็นต้นค่ะศูนย์สหกรณ์ของเกษตรพิมายนั้นเป็นศูนย์หลักของจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจะกระจายเป็นศูนย์ที่ครอบคลุมทั้ง46สมาชิกสหกรณ์ในเขตนครราชสีมานอกเหนือจากนั้นก็ยังกระจายไปยังจังหวัดข้างเคียงด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์แล้วนะคะติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็ต้องมาอ่านความเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาผ่านทางไปรษณีย์บัตรและก็จดหมายนะครับอย่างวันนี้ก็คัดเลือกมา2ฉบับเช่นเคยนะครับที่จะได้รับเสื้อจากทางรายการของเราส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับท่านแรกวันนี้มาจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับคุณแพ้วสร้อยซิมเขียนมาบอกว่าเพิ่งมีโอกาสรับชมรายการของเรานะครับแต่ว่าก็เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และมีสาระประโยชน์มากมายอยากจะขอให้ขยายเวลาในการรับชมรายการเพิ่มเติมต่อไปอีกจะได้ไหมอันนี้ก็ขอรับไว้พิจารณานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสะอาดศรีสังเขียนมาบอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับชมรายการสหกรณ์ของเราเหมือนกันแล้วก็หลังจากได้ชมแล้วก็ทำให้เกิดความรู้และมีประโยชน์หลายๆอย่างก็จะติดตามรับชมตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับนะครับและก็ทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะแสดงมุมมองและก็ถ่ายทอดความคิดเห็นก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้แล้วครับส่วนในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องราวของการประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติก็คงจะดำเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามกันต่อนั่นก็คือวิถีสหกรณ์ครับที่คนไทยทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสหกรณ์ที่เน้นในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองให้ได้และก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันสอดรับกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำให้สังคมไทยนั้นก้าวไปสู่สังคมที่มีความสงบสุขร่มเย็นและก็กินดีอยู่ดีนั่นเองนะครับส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามเรื่องราวดีๆและเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทั้งประเทศกันได้ใหม่นะครับในรายการของเราส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่ง
ใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ